รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะตรวจดูการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเร่งผลักดันความพร้อมให้เป็นศูนย์กลางขนส่งทางน้ำและโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่อาเซียนค่ะนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจดูการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถรองรับประชาคมอาเซียนในการเป็นศูนย์กลางขนส่งทางน้ำและโลจิสติกส์เชื่อมโยงภูมิภาคทางด้านการขนส่งสินค้าทางรางรถไฟที่ต้องจัดระเบียบปัจจุบันใหม่และอาจจะต้องเพิ่มขบวนรถมากขึ้นการพัฒนาพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังระยะ3เร่งแก้ปัญหาคัดค้านของประชาชนทำความเข้าใจและมีส่วนร่วมเยียวยาช่วยเหลือสนับสนุนการศึกษาพัฒนาความเป็นอยู่รวมถึงสร้างอาชีพลูกหลานชุมชนโดยรอบให้มีงานทำการพัฒนาท่าเทียบเรือสำหรับเรือส่งสินค้าชายฝั่งให้มีความสะดวกขึ้นและการขยายช่องทางแก้ปัญหาจราจรติดขัดบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์เข้าสู่ท่าเรือแหลมฉบังและเส้นทางเชื่อมโยงโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำให้ยกระดับท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรืออีพอร์ตและกรีนพอร์ตเพิ่มเทคโนโลยีไอทีที่ทันสมัยมาบริหารจัดการและลดระยะเวลาการขนถ่ายสินค้าและจัดระบบนิเวศทางทะเลให้สมดุลระหว่างธุรกิจการค้าและทรัพยากรชายฝั่งของไทยค่ะ